30นาทีวันที่1มกราคม2563รายการทีวีญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็คือจะถ่ายทอดแสงแรกของเช้าวันที่1มกรานะคนญี่ปุ่นเขาจะตื่นเต้นกับการได้เห็นแสงแรกกันเดี๋ยววันนี้แพลนว่าจะไปกินซังออนเซ็นนะก่อนเราอาหารเช้าวันนี้จำเป็นต้องทานอันนี้มาหมูสับตอนนี้จะ7โมงละครึ้มฝนจะตกตั้งแต่มานี่ฝนพรำๆทุกวันเลยวันที่1มกราคมตอนนี้8โมงครึ่งกำลังจะไปนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อไปสถานีรถไฟเซนไดนะวันนี้แพลนจะไปกินซังออนเซ็นกันรถไฟเที่ยว9โมง41นาทีตอนนี้8โมงครึ่งมีเวลา1ชั่วโมงสบายๆเดินไปเกมเปิดจ้า Will you count me in? I've been awake for a while now You got me feeling like a child now Cause every time I see your bubbly face I get the tingles in a silly place It starts in my toes and I crinkle my nose Wherever it goes I always know กำลังจะ9โมงใช้เวลาประมาณ10นาทีจากโรงแรมโดมิอินมาที่สถานีเซนไดนะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในชานชาลาชินคันเซ็นรู้สึกต้องขึ้นชั้น2ชินคันเซ็นแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟเที่ยว 9:41 นาทีไปฟุกุชิมะกันเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2ตรงนี้มาชมร้านถั่วแระญี่ปุ่นนะที่บอกว่าเซนไดเขาขึ้นชื่อเรื่องถั่วแระกวนแต่เรากินฟรีที่โดมิอินจ้าที่นี่ขายแพงอยู่เนาะเนี่ยถ้วยเล็กๆ800เยน2ถ้วย 1,600 ทุกที่ที่มีตุ๊กตุ่นชอบมากเลยเหรอเมื่อวานได้ไปเยอะแล้วนะจากบุ๊กออฟวันที่2แล้วจ้าของเราแท็ก14จ้ะนี่ไงทางขึ้นของเราอยู่ตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวหาซื้อขนมข้างในนี้ก่อนไหมเผื่อมีอะไรน่าสนใจที่นั่งรอก่อนขึ้นชินคันเซ็นนะเพราะว่าข้างบนคงหนาวข้างในก็มีอาหารอยู่บ้างมีร้านขายข้าวมาหาข้าวปั้นเข้าไปกินที่รถไฟสักลูกนึงนะจ้ะโอเคもし5分前に戻れるなら何をしますか私はさっきの返事もう一度したいどうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったのあなたの前だとなんだかうまくいかない人生は後悔ばかりでも泣いて笑ってもし5分前に戻れるなら素直でいようあなたのそばにいたくなるそんな日でしたねえ時間は巻き戻せないけど山形ブーもし5分前に戻れるなら素直でいようあなたのそばにいたくなるそんな日でしたねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せないでね
คนเช้าไปเย็นกลับเป็นไงโต๊ะนี้นะเป็นโต๊ะที่วิวแทบจะดีที่สุดของร้านโชคดีจังเลยสั่งเซตที่เป็นแบบไฮไลท์ของร้านเขาทั้งสองอันอันนี้คือราเมงผักนะคือทุกคนที่มาก็จะรีเควสต์ว่าควรจะต้องสั่งแล้วก็อันนี้ก็คือชุดโซบะร้อนจริงๆสุรชัยชอบกินโซบะเย็นนะแต่ว่าตอนนี้หนาวมากก็โซบะร้อนละกันโอเคเราจะเริ่มทานกันแล้วนะคะคือร้านนี้ในTrip Advisor ได้ 4.8 จาก5แล้วก็ใน Google ได้ 4.5 จาก5ยังไม่ได้เช็คเว็บของญี่ปุ่นนะซึ่ง
ถ้า Google กับTripAdvisor เนี่ย4ขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวแล้วแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ดาวยากนิดนึงเดี๋ยวจะไปเช็คว่าเขาให้กี่ดาวนะแต่ว่าน้ำซุปหวานมากอร่อยมากเลยเส้นโซบะอร่อยอร่อยมากเลยแล้วก็ผักเนี่ยกรอบเบาหวานกำลังดีเลยส่วนเมนูเนี้ยคือ Amazing คือผักอร่อยมากอันนี้คือไม่มีหมูเลยนะมีผักอันเนี้ยอะไรนะมะเขือม่วงโปะหน้ามาหน่อยเดียวแต่คือแบบคือมันอร่อยจริงๆสมที่ทุกคนเขาบอกว่ามาแล้วควรจะต้องกินเทมปุระจิ้มเกลือนะเกลือเค็มเค็มแต่อร่อยเกลือกับกระหวานไม่ผิดหวังเลยที่กินร้านนี้คิ้วคิ้ววิวดีด้วยครับหิมะไม่มีทีท่าจะหยุดตกเลยอ่ะโอเคไปแล้วนะคะเมมน้อยถ่ายมากไม่ได้บ๊ายบาย เดี๋ยวแพลนของเราก็คือกินข้าวเสร็จก็เดินรอบนึงนะเดินรอบเดียวแล้วก็อาจจะหาอะไรร้อนๆทานหวานๆแล้วก็จะเดินกลับไปคอยรถและยอมไปตากลมคอยรถเพราะว่าเราไม่รู้คนกลับเยอะหรือเปล่ารอบ 18:00 น.นะ 18:05 น.เดี๋ยวไปถึงสถานีก็ต้องไปเปลี่ยนตั๋วอีกเพราะว่าเราจองคิวไว้อะไม่ได้กลับรอบ 18:00 น.ตอนนี้เวลานี่เห็นไหม 14:51 ก็เมื่อกี้เช็คแล้วก็คือมีรถกลับเที่ยว 16:35 นะเราก็ยังมีเวลาที่นี่อีกประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่ากะว่าเอาแค่ชั่วโมงเดียวก็จะเดินเข้าไปด้านในตรงเนี้ยเดินตักเดินสักครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วล่ะถ้าไม่ได้แวะร้านค้านะแล้วคันนี้ก็เดินออกไปรอรถเลยยอมไปตากลมรอรถเพราะว่ากลัวรถเต็มเด้อเดี๋ยวกลายเป็นต้องกลับรอบ18:00 น.เป็นยังไงบ้างสุรชัยครับสรุปมื้อนี้อร่อยมากเลยสุรชัยนี่ครับขอโทษนะครับน้ำซุปเต็มชามนี้เลยนะชามใหญ่มากนะหมดแล้วก็อันนี้ชามของเราเอาไปกินต่อเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะถ่ายรูปข้างล่างกันไหวหรือเปล่านะเพราะว่าหิมะแรงมากThank you.
่โอชินเคยมาถ่ายทำทีวีนะใหญ่มีรูปโอชินด้วยแล้วก็มีโอชินตอนเด็กนะตอนเด็กอันนี้โอชินตอนเป็นผู้ใหญ่ตุ๊กตาไปเถอะหนาวไส้จะขาดแล้วจ้าตรงนี้ห้องออนเซนสาธารณะนะใต้ถุนเขียวสวยมากร้านนี้ตอนแรกก็จะพามากินช็อกโกแลตมันปิดปีใหม่ร้านนี้คือวิวดีมากวิวดีพอๆกับร้านตรงนี้เลยนะคนนี้ก็จะมากินเหมือนกันเสียใจเดินกลับไปแล้วนะคะตรงนี้เป็นบ่อแช่เท้าสาธารณะนะแต่ตอนนี้นิ้วแข็งไปแล้วครับเพราะว่าน้ำเข้ารองเท้านะเราเดินไปที่ป้ายรถเมล์นะจ๊ะตรงนี้สวยมากเลยตอนนี้ถุงเท้าเปียกนะเท้าแข็งเป๊กเลยスルーしちゃったの。あなたの前だとなんだかうまくいかない。人生は後悔ばかり。でも泣いて笑って少しずつ
つつ進むの。ชินคันเซ็นขบวนซูบาชิมั้งหรือสักอย่างจะนั่งต่อเดียวเลยเข้าฟุจิมะชั่วโมง40นาทีนะก็หาอะไรกินเล็กๆน้อยๆตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นพวกขนมของฝากตอนนี้อยู่บนขบวนรถไฟซูบาสะแล้วนะกำลังมุ่งหน้าสู่ฟุกุชิมะจะถึงฟุกุชิมะก็ตอนประมาณทุ่ม14นาทีนะก็หาอะไรรองท้องนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้พักผ่อนสุโรชัยเขาก็คือคักครับเขาคัดรูปเขาประทับใจกินซังออนเซ็นมากไหนอดรูปสิโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ฟุกุชิมะเลยบ๊ายบายน่ากลัวมากอ่ะขนหัวลุกบนเมื่อกี้คือขบวนของอะไรนะฮายาบุสะบวกกับอีกอันนึงที่ไปทาซาวะโกะอ่ะหนาวStarts in my toes and I crinkle my nose Wherever it goes I always know That you make me smile Please take me Hi, thank
ยากรู้ราคาขายจริงๆไม่ได้ถ่ายรูประวังข้างในจะร้อนมากนะอุ้ยเดี๋ยวปากพองร้อนไหมหรือไม่ร้อนละเป็นไงอะสู้ไอ้นี่ได้ไหมสู้ที่โอซาก้าได้ปะพอไหวปะอาหารหลังจากกินโซบะมานะหิวข้าวมากเลยตอนนี้โอเคเรากินแล้วนะสวยไก่จ้าไก่ทอดอร่อยอร่อยもし5分前に戻れるなら何をしますか私はさっきの返事もう一度したいどうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったのあなたの前だとなんだかうまくいかない3 ทุ่มครึ่งเราเดินมาที่โรงแรมแล้วก็แวะทานราเมงฟรีเลยนะเดี๋ยวได้ขึ้นอาบน้ำไปขอรสชาติมันเหมือนมาม่าเนาะตกลงวันนี้ไปกินซันถ้าวันข้างหน้าต้องไปซ้ำไปนะไม่เอาแล้วถ้าไปครั้งนะถ้าไปครั้งคืนอ่ะก็เฉยๆใช่ไหมกับคุณซัสสืออ่ะเอออยากเอาคุณซัสสือคุณละฟิลเนาะคือที่นี่มันดูเหมือนแบบเหมือนเราแค่เดินผ่านหน้าโรงแรมเขาอะเออแต่ถ้าเราไปพักมันจะอีกฟิลนึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่มันอาจจะแบบว่าอาจจะแบบอีกฟิลนึงไปเลยซึ่งแบบกระโหไปสาหัสทรหดหมดวันเลยเนาะแต่คือก็คือมันมีความรู้สึกเป็นเมืองแล้วมันยังมีตามตอกซอกซอยอันนี้ก็มีแค่เหมือนตัวเอสตัวเดียวอ่ะแล้วก็สวยเนาะถือว่าสวยอ่ะแต่วันนี้คือข้อเสียคือมันหิมะตกไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะมันน่าจะมีช่วงหยุดบ้างให้เราได้แบบออกมาเดินชิลๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบเที่ยวยากมากกับถ่ายรูปก็ลำบากแล้วก็ขอโทษนะน้ำเข้ารองเท้าถุงเท้าเปียกแบบถุงเท้าเย็นมากหัวนิ้วโป้งนี่ชาเลยอ่ะตอนที่เก๋เข้าไปหลบในห้องนั้นคือไม่ไหวแล้วหัวนิ้วโป้งชาเฮ้ยอย่างปลาเขามีไหมปลาปลาไม่มีแต่ว่าบางสาขามีออนเซ็นโอเคเดี๋ยวเจอกันบนห้องนะคะอย่าเรียกอาหารเย็นเรียกอาหารว่างโอ้โหแฮมเบอร์กี้ข้าว2 ถุงอาหารว่างค่ะเพราะว่าก็กินกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวคุณแฮมเบอร์ก่อนนะไม่อุ่นพร้อมกันเลยเหรอได้เหรอไม่ควรเนาะได้เหรอไม่ได้วันนี้อุ่น2 นาทีนะเอาออกมาก่อนตามหน้าซองเขาบอกว่าให้อุ่น3 นาทีแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะร้อนแล้วแหละมีชีสอ๋อโอเคคงต้องอีกนาทีนึงโอเคเดี๋ยวเอาเข้าอีกนะคะโอ้ร้อนโอ้ชีสไหลเยิ้มเดี๋ยวปุ๊บ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 เดี๋ยวเข้าอีก1 นาทีก็ได้นะจริงๆมันร้อนแล้วแหละแต่ว่าเอาแล้วอาห
ารว่างก่อนนอนให้น่ากินโอเคเดี๋ยวเข้าห้องกันเลยนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะยังไม่ได้นอนจ้ากำลังเก็บของเออชัยไปออนเซ็นอยู่นะเท่าไหร่นะอ๋อกำลังจะตีหนึ่งนะลงมาใส่ผ้าแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะนี่คือสุรชัยเวอร์ชันเดวิลนี่หน้าตาแบบนี้ซักด้วยเลยจะได้ใส่สะอาดเพราะว่าอันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยนะแบบนี้นี่เพราะว่ามันง่ายดีใส่เป็นรุ่นนี่ตั้งที่จะมาซักตอนตีหนึ่งเพราะว่ากะให้เสร็จเช้าเราจะได้ไม่ต้องดูแลภาษาญี่ปุ่นออกด้วยอันแรกซักอย่างเดียวอันที่สองซักบวกซักแห้งอันที่สามคือซักแห้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราอันที่สองก็กดสตาร์ทปุ๊บเสร็จเดี๋ยวมันจะประเมินเลยว่าเวลากี่ชั่วโมงตอนนี้มันบอกว่าน้ำหนัก6กิโลนะเวลา2ชั่วโมง21นาทีนะอย่าเชื่อบวกไปอีก4ชั่วโมงก็โดนมาแล้วบายบายพรุ่งนี้มาเจอกันนะจ๊ะจ้า7โมงครึ่งลงไปเอาผ้าที่ซักไว้ในเครื่องเมื่อคืนนะผ้าแบบฟูสวยมากเลยอย่างตัวยูนิโคเนี่ยคือจริงๆอ่ะเมื่อวานก็ซักแล้วไปฝืนไงเอาออกเร็วเพราะว่าอยากนอนแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ฟี่หมดเลยเพราะว่ามันยังไม่ทันแห้งดีวันนี้เลยซักใหม่แล้วตอนนี้ก็คือฟูสวยเหมือนซื้อใหม่ผ้าแห้งหอมเต็มเลยเมื่อกี้ลืมเอากล้องไปนะกะจะเอากล้องไปถ่ายข้างล่าง